สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านฟรีดอมอุ้มนะครับวันนี้นะครับมีเพื่อนๆ นะครับสอบถามเข้ามาทาง Facebook ของทางร้านนะครับว่ากำลังตัดสินใจเลือกซื้อนะครับระหว่างยามาฮ่านะครับรุ่น F310 นะครับแล้วก็มีมาร์ตินลีนะครับ Z4112 นะครับแล้วก็มีอีกตัวนึงก็คือเกรกเบนเน็ตนะครับ GD100S นะครับซึ่ง3ตัวเนี้ยราคาเนี่ยพอๆกันเลยนะครับอยู่ระหว่าง 3,000นิดๆถึง 3,000 ช่วงระหว่าง 3,000 ถึง 4,000 นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการที่เพื่อนๆจะได้เลือกตัดสินใจนะครับว่าชอบตัวไหนดีนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองทั้ง3ตัวนะครับให้ลองฟังดูแล้วกันนะครับมาเป็นตัวแรกนะครับเป็นมาร์ติลีนะครับ Z4112 นะครับตัวนี้จะเป็นออลามิเนตนะครับมาฮอกกานีนะครับผมจะเป็นทรงเดดน็อตแล้วก็มีคัตอะเวย์นะครับคอก็จะเป็นมาฮอกกานีนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันดูแล้วกันนะครับนะครับเรามาดูทางด้าน Yamaha F310 บ้างนะครับตัวนี้จะเป็นทรงเดดน็อตเหมือนกันนะครับไม้หน้าจะเป็นลามิเนตสปูทนะครับแล้วก็แบ็กไซด์เป็นลามิเนตนาโต้นะครับคอจะเป็นนาโต้นะครับนาโต้นี่คือไม้สปีชีส์เดียวกับมาฮอกกานีนะครับลายจะคล้ายๆกันเรามาลองฟังเสียง Yamaha F310 ดูนะครับนะครับเรามาดูทางด้าน Greg Bennett GD100S มากนะครับตัวนี้สเปคจะสูงกว่าทั้ง2ตัวที่ผ่านมานะครับโดยไม้หน้านะครับจะเป็น Solid Spruce นะครับแบ็กไซด์จะเป็นลามิเนตมาฮอกกานีนะครับคอจะเป็นมาฮอกกานีนะครับงานนี่สวยงามเลยนะครับเรามาลองฟังเสียงกันดูนะครับก็ได้รับฟังซุ้มเสียงกันไปแล้วนะครับสำหรับทั้ง3รุ่นนะครับถ้าสนใจยังไงก็แวะมาลองเสียงในทางร้านนะครับหวังว่าคลิปนี้นะจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเพื่อนๆตัดสินใจในการเลือกซื้อกีตาร์นะครับสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่เทปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ